เรื่องของเรื่องเลยนะที่เขามันขยายอ่ะเพราะช่วงหลังที่เขาก่อนจะล้มอ่ะเขาเอามิสแกรนด์ไทยแลนด์โฆษณาร้านไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพียงแค่ว่าไปงานสระบุรีแล้วเขาให้ไปสวัสดีใครผู้มีพระคุณของเขาเราก็ต้องไปก็แค่ยืนถ่ายรูปส่วนคนจะฉวยโอกาสเพราะอะไรเพราะมิสแกรนด์มันดังเนี่ยว่าความเสียหายแล้วแนวทางของคดีเนี่ยมันจะไปแนวไหนครับพี่ก็คือในคดีนี้ผมมองอย่างนี้นะพี่ผมมองว่าผู้เสียหายมันเยอะเท่าที่ผมคาดเนคร่าวๆนะผมเปิดกลุ่มมา2กลุ่ม500แบบเต็มล้นๆอ่ะพี่น่าจะประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คนเพราะว่าตัวแม่ทีมเองเนี่ยที่เป็นระดับแม่ทีมมันจะมี3วงนะพี่นะวงแรกเป็นคนที่จ๋าหรือจอยนะครับเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของคาเฟ่นะครับกับสามีวงที่2ก็จะเป็นวงแม่ทีมที่พี่วาดภาพตามผมนะครับแม่ทีมเนี่ย130คนพี่พอเข้าใจข้อที่จริงไหมผมใช่ครับพี่เล่าไหมผมเล่านะครับพี่โดยแม่ทีมเนี่ยเขาก็จะเชิญชวนแม่ทีมว่าให้แม่ทีมเนี่ยไปชวนประชาชนคนอื่นที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยโดยเขาจะเปิดออมอยู่ที่บาทละ 23,000 บาทระยะเวลาแล้วแต่โปรที่เขาจะจัดโดยที่แม่ทีมเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนบาทละ300 บาทถือว่าน้ำหนัก1บาทนะครับได้บาทละ300 บาทแต่ให้จริงแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพูดยังไงดีซื้อทองได้นะคะซื้อทองได้นะคะเก่าแต่แค่เป็นการหมดเงินเอาเงินคนใหม่เนี่ยไปจ่ายเงินคนเก่าหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆก็คือวันใดวันหนึ่งไม่มีคนมาลงทุนใหม่มันก็ล้มครับแบบภาพเนี่ยครับเรื่องของเรื่องเลยนะที่เขามันขยายอ่ะเพราะช่วงหลังที่เขาก่อนจะล้มอ่ะช่วงวันที่15ที่อาจจะจดไว้ก็ได้นะ15 พฤศจิกายนครับพี่เขาเอามิสแกรนด์ไทยแลนด์โฆษณาร้านซึ่งมิสแกรนด์ที่ผมไปสอบถามดูก็โดนหลอกมาอีกทีนะครับมิสแกรนด์สระบุรีครับเอามาหลอกว่ามันเป็นร้านทองแต่จริงๆกระเป๋าเราเปิดออมทองพอเข้าใจใช่ไหมครับมันไม่เกี่ยวกับอิงฟ้าไม่เกี่ยวกับแกนเลยรู้จริงเหรอเสลอโง่ดักดานไม่เคยรับงานไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ไม่เคยเป็นไม่เคยไลฟ์ขายให้ไม่เคยพูดโปรโมทไม่เคยเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพียงแค่ว่าไปงานสระบุรีแล้วเขาให้ไปสวัสดีใครผู้มีพระคุณของเขาเราก็ต้องไปเท่านั้นเองเราจะปฏิเสธได้ไงว่าเราไม่ไปในเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่เขาลากกันไปททท.จังหวัดเอ่ยพีดีเอ่ยผู้หลักผู้ใหญ่เอ่ยเขาไปแล้วเราจะไม่ลงจากรถเหรอเราก็ต้องไปก็แค่ยืนถ่ายรูปส่วนคนจะฉวยโอกาสเพราะอะไรเพราะมิสแกรนด์มันดังไงเข้าใจใช่ไหม เข้าใจใช่ไหมจอกับอีทีคนมันดังไงมันถึงอยากได้รูปเอาไปช่วยเอาไปโปรโมทเองถ้าเวทีไหนดังมันก็เป็นอย่างนี้แหละแน่นอนอยู่แล้วมิจฉาชีพก็คือมิจฉาชีพเราจะไปทำอะไรกับมิจฉาชีพมันก็ฉวยโอกาสมิจฉาชีพมันฉลาดมันจะเลือกใช้คนมันต้องใช้คนที่ดังที่สุดเข้าใจใช่ไหมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ